ัวแกกลับกี่โมงล่ะเขาก็กลับเวลานี้เวลาเดิมทุกวันแหละนี่เดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำกับข้าวแล้วนะอ้าวพันลืมถามไปว่ามาที่นี่ได้เหรอไม่กลัวมีปัญหาอะไรหรอจะมีปัญหาอะไรอ่ะฉันบอกเจ้านายแล้วว่าฉันออกไปคุยกับลูกค้าและฉันก็เสร็จงานเร็วฉันจะกลับเข้าออฟฟิศจะมีงานเข้าเพิ่มทำไมเราฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องงานฉันหมายถึงว่าแกไม่ต้องไปเฝ้าผัวแกที่ออฟฟิศหรอถ้ามันเอาเวลางานไปแลกได้ฉันก็ยอมป่ะเหนื่อยแล้วว่าแต่มาดามคืนนี้ผัวนอนบ้านเล็กบ้านใหญ่จ้ะไม่รู้ก็แล้วตามตารางที่จัดไว้ล่ะมันไม่มีค่าอะไรหรอกจะอยู่บ้านไหนวันไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็ตามแต่ใจเขาล้วนๆนะคำว่าข้อตกลงมันไม่มีจริงในทางปฏิบัติหรอกเพราะมันเป็นที่พวกเราอะที่ผิดอะไปไหนอะคะไปข้างนอกหิวนี่คุณใส่น้ำหอมเหรอก็น้ำหอมขวดที่คุณเคยซื้อให้ไงจำไม่ได้เหรอก็ปกติเสื้อเนี่ยเราจะเป็นคนซื้อให้คุณอะแล้วเราไม่เคยเห็นคุณใส่เสื้อลายแบบนี้เลยผมเบื่ออยากลองใส่อะไรใหม่ๆบ้างเจียดค่ะเจียด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 มันจะไปเจอได้ยังไงผู้เจ๋เขาไม่เคยมาที่นี่แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาที่นี่ด้วยค่ะคุณลิเผาก็หกถ้าเจ๋ไม่มาที่นี่แล้วห้ามพวกเราค้นทำไมฮะโอ้ยแล้วทำไมจะต้องทำตามใจกันด้วยนี่เป็นบ้านฉันแต่ฉันเจอเสื้อนี่ฉันจำได้นะว่าเจ๋ใส่เสื้อตัวนี้ก่อนออกจากบ้านนี่ไงแกซ่อนเจ๋ไว้ไหนสารภาพมาเลยนะแม่แล้วสารภาพมาเลยโอ้ยเลิกสารแน่สักห้านาทีได้ไหมอะเสื้อเนี้ยไม่ใช่เสื้อคุณเจียดหรอกค่ะแต่เป็นเสื้อที่ฉันกำลังจะทำขายคือฉันกำลังจะทำแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายขายแล้วออกมาล็อตแรกก็เลยให้คนที่รู้จักไปลองใส่รวมไปถึงคุณเจียดด้วยโกหกอย่างแกนี่นะทำแบรนด์เสื้อเดี๋ยวก็บอกเปิดโมเดลลิ่งเดี๋ยวก็บอกเปิดเอเจนซี่ฉันไม่เชื่อกันหรอกอีแม่เราฉันทำธุรกิจแตกลายกี่อย่างกี่อย่างมันก็เรื่องของฉันป่ะมันเป็นหนักส่วนไหนอะไรของแกฮะอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงที่เกาะผู้ชายกินเป็นวันแล้วถ้าอย่างนั้นไปธนาคารทำไมก็แค่ไปปรึกษาเรื่องกู้เงินจะมาสร้างแบรนด์นี่ไงไม่ได้มีอะไรกันซะหน่อยเชื่อผมเถอะเพาผมรู้จักเจียดมา20กว่าปีแล้วอย่างตาเนี่ยไม่ใช่สเปคมันหรอกถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อก็ไปไถนาไปแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกฮะทำตัวมีพิรุธทำไมพี่น้องพี่รู้อะไรก็แกเล่นบุกเข้ามาในบ้านฉันแบบนี้แล้วมาตะโกนโวยวายขนาดนี้ไม่แจ้งตำรวจก็บุญแล้วไหมหรือแจ้งตำรวจดีตาจ๋าตาใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะอย่าทำให้เรื่องมันใหญ่โตมากกว่านี้เลยนะนี่เห็นแก่คุณนะแต่ครั้งนี้ตาอยู่ของตาดีๆเมียคุณนั่นแหละมาหาเรื่องก่อนเอ้าเฉยทำไมเล่าขอโทษเขาสิไปขอโทษเขายกมือไหว้ด้วยไม่ขอโทษด้วยแกมันตอแหละฉันไม่เชื่อกันหรอกเจียดโทรมาฮัลโหลเจียดเหรอคะคุณหายไปไหนเนี่ยผมออกไปหาอะไรกินข้างนอกมากลับมาถึงบ้านตั้งนานแล้วถามลูกๆก็ไม่รู้ว่าคุณหายไปไหนคือว่าเขาไปทำฟันนะคะเดี๋ยวกำลังจะกลับนะคะงานบ้านไม่เรียบร้อยเลยแล้วนี่มื้อเย็นจะทันหรือเปล่าเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวรีบกลับเดี๋ยวนี้ค่ะยังไงเผาเจ็ดอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ใช่บ้านนี้ไงไปสิ
กลับบ้านไปคุณกลับบ้านผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าใช้อารมณ์เป็นไงล่ะหน้าแตกเลยไปฉันขอโทษด้วยนะคะคุณเพลินตากับเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นความผิดของฉันเองที่คิดเองเองจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ดูเป็นคนมีความคิดนะก็น่าจะรู้จากนิสัยผัวของคุณดีอ่ะนี่ขนาดฉันเจอผัวคุณไม่กี่ครั้งฉันยังรู้เลยว่าเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้คุณอยู่กับเขามาทั้งชีวิตอ่ะยังระแวงเขาอีกตอนแรกฉันก็คิดนะว่าคุณเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เมียแบบเพื่อนๆคุณตอนนี้ฉันคงคิดผิดแล้วล่ะ